ทุกหน่วยงานมีจุดยืนของท่านนะครับทุกหน่วยงานมีจุดยืนของท่านนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจุดยืนให้ท่านนะครับขอความกรุณาอย่าหลงเพื่อนนะครับทุกหน่วยงานนะครับเราจะมีจุดยืนให้ท่านนะครับเรามีการแบ่งเป็นโซนๆนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับขอแจ้งสื่อมวลชนทราบนะครับเราจะซ้อม1ครั้งนะครับตอนซ้อมนะครับท่านสื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพได้เลยนะครับพอซ้อมเสร็จแล้วนะครับสื่อมวลชนขอความกรุณาท่านได้ออกจากพื้นที่นะครับสื่อมวลชนขอท่านได้ออกจากพื้นที่นะครับหลังจากซ้อมเสร็จนะครับเราจะต่อเนื่องกันเลยนะครับจะรำด้วยนะครับจะมีน้องขับบนครับไม่ใช่ว่าเฉลิมพลมาแล้วขับบนมาด้วยก็เกี่ยวกันเลยนะครับขอเสียงเฉลิมพลนะครับวันนี้เฉลิมพลมาเอาฝนมาด้วยหรือเปล่าครับเยี่ยมครับคนที่เอาฝนมาคืออาจารย์ปอฉลาดไดโอสุดยอดครับอาจารย์ครับขอเชิญนำรำนะครับเข้าไปนำจุดครับนำรำครับท่านใดที่ไม่ทราบว่าท่านจะอยู่ในจุดไหนนะครับโปรดฟังทางนี้นะครับหน้าร้ายอยู่ค่ะโซนเอข้างบริเวณสังกัดที่หน้าลานเทียนนะครับคือเทศบาลนครอุบลราชธานีครับโซนบีครับอยู่ริมถนนทางด้านทิศตะวันออกของทุ่งศรีเมืองนะครับตรงรถกระเช้านี่นะครับอยู่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกประตูทางเข้าสารการเก่านะครับประกอบไปด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีครับอำนาจเจริญแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคนะคะพร้อมกันนะครับโซนดีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยอุบลมหาวิทยาลัยราชธานีและมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นนะครับอยู่ด้านหลังลานเทียนครับและรวมทั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์แล้วก็โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ด้วยนะคะจะอยู่ในโซนดีค่ะโซนอีนะครับอยู่หน้าศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมืองนะครับโซนอีครับอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับ 6,000 ท่านอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับอยู่บริเวณด้านหน้าศาลาจตุรมุขครับค่ะโซนนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นโซน F ค่ะโซน F อำเภอวารินชำราบและเทศบาลเมืองวารินชำราบครับอยู่บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองครับค่ะนี่คือโซนต่างๆที่มีครบครับประเทศไทยมี71จังหวัดเช้าวันนี้16กรกฎาคมครับณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุบลจังหวัดอุบลของเราเป็นจังหวัดเดียวที่มีฝนตกนะขอเสียงปรบมือหน่อยครับปรบมือให้คนข้างๆอีกครั้งนึงครับแสดงว่าทุกท่านเป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็มีบุญวาสนานะครับประเทศไทยมี77จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดเดียวครับที่มีฝนตกครับขอให้ท่านภาคภูมิใจนะครับนี่คือสายฝนน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ชโลมมาเพื่อพี่น้องชาวอุบลที่เดินทางมารวมพลังกันสร้างความดีในวันนี้ครับเราจะร่วมกันฟ้อนรำ3บทเพลงด้วยกันนะครับเพลงแรกเพลงอุบลราชธานีคำร้องทำนองโดยอาจารย์ท่านบุญยรัตพันธ์นะครับคำร้องโดยคุณมินตรายั่งยืนนะครับเพลงที่สองครับเพลงที่สองนะเพลงออนสอนเมืองอุบลค่ะซึ่งคำร้องทำนองโดยท่านดร.รุ่งโรจน์ชัยสนนะคะเรียงเรียงเรียบเรียงโดยอาจารย์ทองเบศทับถนนและก็อาจารย์โอชินทับถนนขับร้องโดยคุณน้ำทิพย์มหาอินและคุณสมพร